นะพี่เขาพิชิตยอดเขาในที่สุดฉันก็ขึ้นมาถึงยอดเขาช่องกระจกยอดเขาล้อมหมวกยอดเขาสามระยอดที่ว่ามาน่ะประจวบล้วนๆเลยไม่ใช่ยอดเขาเอเวอเรสต์คนรักของฉันสุไม่มีสุเลยนะสุนารีสุไว้หน้าเลิกกับพี่เลยไม่งั้นเราคงได้ขึ้นมาบนนี้ด้วยกันสิ่งที่สุใฝ่ฝันมานานสุจำได้ไหมว่าในชีวิตครั้งหนึ่งสุกับพี่อยากถึงจุดสุดยอดด้วยกันสุรู้ไหมข้างบนนี้มันหนาวรู้ไหมข้างบนนี่มันหนาวรู้ไหมข้างบนนี่มันหนาวเมื่อไหร่โดนตีจะขึ้นสักทีหนึ่งฉันดูรูปถ่ายฉันมองภาพเธอแม้ว่าภาพเหล่านั้นคือความรักเก่าฉันเองแสนเบื่อฉันเองแสนเศร้าหัวใจมันเหงาเพราะขาดเธอเพราะเวลาที่ขาดเธอไปจิตใจกังวลแสนทนเศร้าแต่ฉันก็รู้ว่าเพราะตัวเราที่ทำให้เธอต้องจากไปนะใจจะขาดเพราะขาดเธอคนดีขาดในร่างอบอุ่นที่เคยได้มีฉันเพียงต้องการคิดถึงย้ำว่ารักยังไงเธอยังจะคืนกลับมาอย่างฉันจะคืนเพราะแค่เธอคนดีการให้รักอาบีที่เคยได้มีฉันเพียงดังกันกลับมาคือไม่เหนื่อย
เธอเนื้อกลับมามารักกันโอ้พี่แบงค์ต้องการยาเหรอฮะหรือหนาวมีพี่แบงค์แล้วก็มีคุณอาสอนเพชรแล้วฮะครับอาสอนเพชรแถมคุณอาสอนเพชรไปคุณอาสอนเพชรลืมตัวพี่หม่ำครับสนุกดีครับตอนร้องคิดถึงไอ้อ่างครับโอ้เก่งตึงตาผมต้องจำเลยคิดถึงใครเขาเป็นได้หมดเลยนะนึกถึงใครหนึ่งเขาได้เลยอ่ะอนุชครับที่ร้องเพลงแบงค์อ่ะช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยที่พูดว่าอะไรบ้างพี่แบงค์เขาพูดเขาร้องยังไงบ้างใช่ไหมฮะสิ่งที่คือคือทางกันดีแค่ที่เริ่มงานมันที่เคยมีพันใกล้บอกที่มันทำมันร้องอะไรเขาประโยคแรกกับประโยคแรกกลัวเนื้ออ๋อกลัวลืมเนื้อช็อตแรงด้วยกลัวลืมเนื้อกลัวลืมเนื้อแล้วท่อนที่สองอะไรนะจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อบะหมี่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมรู้อ่ะยิ่งยิ่งโอ้อะท่านที่สามคืนนี้ร้อยยังมันที่เคยได้มีโอ้สั้นๆไปไม่ออกเลยมัธยาวเชียครูฮะช่วยหน่อยฮะโอ้ครูก็จนปัญญาเหมือนกันอนุชรู้อันนี้ชัดเลยอีกสักทีโหเก้าอี้พังแล้วไอ้เวนเกรงไงผมเห็นแล้วระหว่างที่ผมเกรงปากตามไอ้นี่มันเกรงเก้าอี้มันเป็นเหมือนขับรถโกคาร์ทเลยเอาตัวใหม่มาลูกโอ้ยแต่ตัวนี้ดีนั่งสูงๆได้ถีบง่ายหน่อยลงไปจบเลยไอ้เวน